เราจะมาทำใยแมงมุมตกแต่งงานฮาโลวีนนะคะจากถุงขยะนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องเตรียมถุงขยะนะคะ1ถุงนะคะและทำการตัดก้นถุงออกไปเลยค่ะเมื่อตัดออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาถุงที่ได้เนี่ยมาทำให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะนี่แล้วก็จะได้ลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้มาแล้วเลยตัวแอบรกไปนิดนึงเนาะจากนั้นนะคะเราก็พับนะคะพับให้เป็นรูปลักษณะสามเหลี่ยมครึ่งนึงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พับลงมาอีกครึ่งนึงนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็พับลงมาอีกครั้งนึงโดยทั้งหมดแล้วเราจะพับกันทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะและครั้งสุดท้ายนะคะเราก็จะจับตรงหัวมุมของถุงขยะนะคะพับลงมาให้มีลักษณะตามนี้เลยค่ะและใช้กรรไกรตัดเคิร์ฟที่เป็นรักระหว่างรอยต่อแบบนี้นะคะเอาออกไปเลยพอเราตัดหางถุงออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็มีข้อสังเกตอยากจะให้น้องๆสังเกตอีกจุดนึงค่ะเนื่องจากว่ามันจะมีแบบหลัดทางด้านขอบหลายขอบแบบนี้นะคะให้พลิกลงกลับมาทางด้านล่างนะคะแล้วทำการตัดตามนี้เลยค่ะเราจะตัดเป็นซี่ๆแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ให้ขาดออกจากการคือเว้นระยะเอาไว้นิดนึงนะคะและเพื่อความเหมือนของใยแมงมุมนะคะเราจะตัดเส้นมีลักษณะโค้งนิดนึงนะคะเพราะว่าใยแมงมุมก็เวลากางออกเนี่ยก็จะมีลักษณะโค้งเนาะและทางด้านปลายนะคะเราจะทำการตัดตรงแบบนี้เลยค่ะเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้นะคะเรามาลองกางใยแมงมุมของเราเลยดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนเป็นยังไงกันบ้างใยแมงมุมของแม่นะคะก็ทำไม่ยากเลยแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะคะก็หาง่ายมากๆแล้วก็ใกล้วันฮาโลวีนแล้วก็สามารถเอาไปตกแต่งได้ด้วยนะคะอันนี้คุณแม่ทำมาแบบหลายแบบเลยก็ขอให้น้องๆ นะคะสนุกกับการทำ DIY ในครั้งนี้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ